กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most New ค่ะในช่วงของ Sand for Future นะคะสำหรับสกู๊ปดีๆวันนี้ค่ะเกี่ยวกับนิทรรศการอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะถือว่าเป็นนิทรรศการที่สำคัญเป็นอย่างมากค่ะซึ่งก็คือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งนิทรรศการนี้นะคะจะทำให้ผู้ชมทั้งหลายค่ะได้เห็นนะคะได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงพระราชกรณียกิจทางด้านของสาธารณสุขนะคะแล้วก็ทางด้านของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนรวมถึงค่ะยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดนะคะของสกู๊ปนี้กันเลยในช่วงของ Sand for Future ค่ะอีกหนึ่งนิทรรศการที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559นั่นก็คือในส่วนของนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นนิทรรศการที่สำคัญอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้เข้าชมนั้นได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงรวมไปถึงพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยนิทรรศการดังกล่าวนั้นได้แบ่งจัดออกเป็น2โซนโดยโซนที่1นั้นจะเป็นการเล่าถึงเรื่องราวของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาพระมหากรุณาธิคุณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชรวมไปถึงตัวอย่างโรงพยาบาลที่ดำเนินการอย่างโดดเด่นและในโซนที่2ท่านผู้ชมจะได้พบกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนซึ่งจะมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในเรื่องของการปั่นจักรยานพระที่นั่งการปั่นจักรยานสร้างความเข้มแข็งของร่างกายปั่นจักรยานอย่างไรถึงจะดีขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยรวมไปถึงการเพิ่มเติมในส่วนของไบค์ซิมูเลเตอร์การปั่นจักรยานสะสมระยะทางจากใต้สุดถึงเหนือสุดพร้อมรับของรางวัลอย่างมากมายซึ่งทุกๆกิจกรรมนั้นได้มีการออกแบบและการนำเสนอด้วยนวัตกรรมอย่างทันสมัยทั้งนี้ผู้ที่สนใจในส่วนของนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรือย่อพาวิลเลียนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสามารถที่จะเข้ามาชมได้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง28สิงหาคมณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยจะเปิดขึ้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 19:00 น.ขอบคุณคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสกู๊ปที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญมากๆเรียกได้ว่าพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยปวงชนชาวไทยหันมารักและใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันให้มากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อปีที่ผ่านมาเราคงจำกันได้กับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะกับกิจกรรม Bike for Mom แล้วก็ Bike for Dad นั่นเองค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสถิติแบบนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยคนไทยทุกคนรักในเรื่องของการออกกำลังกายและนี่คือนิทรรศการที่น่าสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559ด้วยนะคะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าวันดีๆแบบนี้กำลังจะใกล้มาถึงแล้วไปพบไปเจอกันได้ค่ะตั้งแต่วันที่18ถึง28สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ